ถ้าคุณเก็บได้รางวัลใหญ่โยสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับผมกับมาแฮงเคียมเคนครับวันนี้นะครับเรามีโปรเจกต์พิเศษนะครับตอนนี้ดีกว่าเราอยู่ที่แฟชั่นไอแลนด์นะครับประเด็นเนี่ยคุณกิฟต์นะครับทีมงานของเราคิดคอนเทนต์นะครับเราจะมาจับฉลากนะครับโดยเราคิดคอนเทนต์ที่จะแกล้งเพชรนะครับเราจะใส่เงินนะครับประมาณ 1,000-2,000 นะครับอยู่ในนั้นด้วยเพชรก็จะแบบมีรีแอคชั่นแบบอุ้ยดีใจอะไรอย่างงี้นะครับอันนั้นคือที่คุณกิฟต์คิดนะครับแต่ที่เราคิดนะครับคือเราชอบทําคลิปกิฟต์อะเวย์ใช่มั้ยให้กับคนดูของเราทุกคนนะครับแต่เราไม่เคยทำกิฟต์อะเวย์ให้กับทีมงานของเรานะครับแต่วันนี้เราจะมาทำการเซอร์ไพรส์ทีมงานของเรานะครับทั้งหมด3คนเลยก็จะมีกิฟต์เพชรแล้วก็พี่โอนะครับผมคนตัดต่อของเรานะครับพี่บอยไม่เกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อของขวัญนะครับแล้วก็ใส่เงินเข้าไปแล้วไม่ว่าใครได้นะอีกคนก็จะแบบอยากได้บ้างแต่เราก็จะแบบเซอร์ไพรส์เป็นให้เงินเดือนเพิ่มนะครับอีก1เดือนนะครับให้เงินเดือนเพิ่มนะครับอีก1เดือนนะครับตอนนี้เรารู้กัน2คนนะครับมีพี่โอรู้อีกคนนึงเพราะว่าเราวางแผนกับพี่โออีกทีแต่คุณกิฟต์เนี่ยไม่รู้เพราะมันเป็นแผนซ้อนแผนซ้อนแผนงงป่ะแต่เดี๋ยวเราไปหาแล้วทำหน้าเนียนๆกันดีกว่านี่นะครับทุกคนปฏิบัติการตอนนี้เราเดินตาม2คนนี้นะครับโดยที่ไม่รู้อะไรเลยเดี๋ยวตอนนี้2คนนั้นไม่รู้นะครับว่าเราเปิดคลิปไปแล้วเดี๋ยวเราจะมาเนียนๆเปิดคลิปอีกทีนึงนะครับแล้วมาเริ่มแผนการของเรานะครับเริ่มเลยเหรอเริ่มแล้วถ่ายเลยอ่ะสวัสดีครับทุกคนเคเองนะครับวันนี้นะครับรู้ไหมทำไมเรามาที่นี่อันนี้ที่ไหนแฟชั่นไอแลนด์อิสแลนด์ไม่วันนี้เรามีกิจกรรมดูนี่ดูนี่เรามีนี่ปกติไม่มาแล้วเนี่ยวันนี้ครับปกติไม่มาไม่มาวันนี้อยากมาวันนี้เรามีกิจกรรมเนื่องด้วยตอนนี้มันอยู่เทศกาลคริสต์มาสก็คือคนจะชอบแลกของขวัญกันคือเราจะให้งบทุกคนนะครับคนละ500 บาทแต่เดี๋ยวของเคใครได้ของเคบอกเลยว่ามีเซอร์ไพรส์แน่นอนรางวัลใหญ่เอ้ยรางวัลใหญ่สุดๆเพชรไม่รู้นี่ก็ไม่รู้เดี๋ยวจะให้กันคนละ500แบ่งเป็นทีมเนี่ยคืออยู่กับพี่โอได้แล้วก็คุณกิฟต์ไปอยู่กับเพชรแล้วเรากลับบ้านแล้วนะได้ตังค์แล้ววันนี้ได้ค่าแรงแล้วทำไมเรารุ้นน่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเรื่องอะไรก็เมื่อกี้ออกอะไรไอโฟนเลยไอโฟนแต่ไม่มีจะมีทรัพย์หรอไม่มีแยกไปเลยไปผมวันนี้คนคิดค้นแผนอยู่ตรงนี้นะครับแต่เมื่อกี้คือเราพูดเรื่องของขวัญอย่างอื่นเพชรไปพูดว่าเอ้ยปีที่แล้วแจกเกมใช่ไหม PS แจก Nintendo แจกอะไรเต็มไปหมดเลยเพชรก็เลยคิดว่าปีนี้จะแจกอะไรใหญ่กว่าเดิมนะครับไม่ใช่เดี๋ยวเราจะแกล้งซ้อนแกล้งเอาไงเราซื้ออะไรเฮ้ยเอานี้ดีกว่าโมชิตอนนี้เราอยู่ที่โมชิเดี๋ยวเราเข้าไปดูของข้างในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างตอนนี้นะครับเราอยู่ในโมเชียนะครับบอกเลยนะครับที่นี่แฟชั่นไอแลนด์เป็นสาขาใหม่นะครับอุ๊ยวีแบ๊ะอุ๊ยน่ารักอ่ะนี่ชอบมากเลยอ่ะอุ๊ยน่ารักมากเลยอ่ะที่เป็นพรมอ่ะอยู่ข้างบนเนี่ยมันจะเป็นมี3ตัวเห็นมั้ยอันนี้เป็นกริซลี่แบร์แพนด้าแล้วก็มีขาวโคโลนะครับเป็น3หมีเฮ้ยเสียงเสื้อยืดอ่ะดูดิ250เองอ่ะเขาบอกว่าที่โมชิเนี่ยครับราคาเริ่มต้นเพียง20 บาทเองนะครับก็มาเลือกกันได้นะครับคิดว่ามันเหมาะกับคนที่แบบจะเอาไปจับฉลากมันเป็นของน่ารักเหมาะสำหรับแบบเทศกาลปีใหม่หรือเทศกาลแห่งการให้อย่างคริสต์มาสเวลาแลกของขวัญกันนะเพราะผมที่นี่ดูใหญ่ๆเหมือนกันนะอันนี้ผมครับอันนี้ผมไหมผมนะไม่ใช่อันนี้จะเป็นผ้าเช็ดตัวอุ้ยน่ารักเหมือนกันนะอุ้ยอันนี้ร้อยเดียวเองอันนี้ผืนใหญ่200 บาทเอาดีกว่าจริงๆอ่ะอยากได้เองนะถ้าจับได้ของตัวเองก็คือได้ปะไม่ได้139เองอันนี้น่ารักเหมือนกันนะอุ้ยน่ารักอ่ะหมายถึงเสื้อพี่อันนี้คือหมีกริซลี่รู้ไหมชื่ออะไรชื่อกริซไงรู้ได้ไงฉันเป็นแฟนชอบตัวนี้ชื่ออะไรแพนด้าแพนๆไงน้องแพนไม่ใช่แพนเค้กนะแพนๆอ๋อแล้วเนี่ยอันนี้ไอซ์เบย์ไอซ์เบย์เป็นหมีอะไรหรือเปล่าปีขาวไงนี่ได้มาแล้วนะครับเรียบร้อยยิ่งตอนนี้นะครับเขามีโปรโมชั่นอยู่ด้วยครับซื้อของวีแบร์แบร์นะครับที่โมชินะครับผม399 บาทนะครับได้คลิปต็อกนะครับไอตัวติดโทรศัพท์อ่ะเราไม่ต้องห่วงเลยครับมาโมชินะครับของเขาลิขสิทธิ์แท้ 100% เลยนะครับผมและทั้งของดีนะครับและราคาไม่แพงนะครับเหมาะสำหรับคนที่แบบเอาไปจับฉลากเลยใช่เหมาะสำหรับคนที่จิตใจวัยรุ่นไปไปจ่ายตังค์ดีกว่าจริงๆเราอยากได้เองทั้งนั้นแหละเราใส่ไว้ในนี้ไหมพี่เคบอกนะครับซื้อของ399 บาทนะครับได้กิฟต์ต็อกเห็นไหมอันนี้จะมี2ลายให้เลือกนะครับแต่เราซื้อเกิน800นะครับได้มา2ลายคืออยากได้เองแหละตอนนี้ทุกคนครับตอนนี้นะครับระหว่างที่ทุกคนกำลังไปซื้อของนะครับนี่เป็นเงินที่เราจะมาเซอร์ไพรส์ทีมงานของเราใช่ฮะเอามาให้เป็นเหมือนโบนัสตอนนี้เดี๋ยวเราเอาเงินฝากพี่บอยเพื่อความเนียนนะครับเพชรกิฟต์อันไหนตอนนี้เพชรกำลังลังเลอะได้อะไรผมก็เซอร์ไพรส์ครับเซอร์ไพรส์หรอบอกเลยระวังเป็นเชิงระวังเดี๋ยวไข่แตกอ่ะเอาไข่มานี่เดี๋ยวรู้เรื่องเฮ้ยพี่ว่าระวังหน่อย
เดี๋ยวของข้างในมันแตกอ่ะเฮ้ยอันนี้ระวังของจริงระวังแตกอีกแป๊บนึงอ่ะหัวเพชรจะแตกคุณเก็บเป็นไงของที่คุณได้มาเป็นของดีหรือของแกงของดีที่ทุกคนต้องได้รับมันแล้วเพชรอยากได้ของตัวเองไหมทุกอย่างที่ผมเลือกซื้อมาคือมีประโยชน์คุณภาพแล้วของเคดีไหมว่าของเคดีที่สุดเฮ้ยนี่เคก็อยากได้ของตัวเองไม่อยากได้สองของเพชรและเก็บเลยอันนี้คือของพี่โออยู่นี่ของเคอยู่นี่ถ้าได้ของเธออีกต้องจับใหม่นะครับเป็นกฎใครก็ได้ที่ไม่ใช่ของเพชรอ่ะโอ้ของเพชรออกไปแล้วใช่ไหมของเพชรไปแล้วกิฟต์ที่โอของเคเอาแล้วพรีเซนต์ก่อนว่าจริงๆแล้วอ่ะที่คิดมาเผื่อว่าใครได้ก็ต้องดีก็เลยซื้อวิตามินบำรุงร่างกายมาได้ใช้งานตอนนี้อยากได้ของเพชรเลยอ่ะอันนี้ครับของดีมากของดีที่สุดในแฟชั่นไลน์แล้วถ่ายเก่งได้เป็นไรเฮ้ยดีไปใส่พวกเครื่องอาบน้ำเครื่องสำอางเออเสื้อไอ้น่ารักพันแพนไงพันแพนน่ารักไหมเอ้ยน่ารักอ่ะอยากได้ปะอยากได้อยากได้ปะไม่ได้ของพี่โอใส่ทำไมอ่ะอยากลูกค้าไม่รักเพชรเอาของเพชรมาไม่อยากได้เลยพวกเราต้องรักษาสุขภาพไข่ไก่ไข่หวานรู้เลยไม่ใช่ไข่อย่างเดียวครับไม่ใช่ไข่อย่างเดียวนะอันหลิวด้วยอันนี้เอามาทำไมดูแลตัวโอ้โหขายต่อป่ะเอาป่ะ50โอ้เมื่อกี้โออยากได้ไหมครับเมื่อกี้เดามั่วนะที่บอกว่าเป็นไข่ไก่ใช่เฉยเออเดาเล่นๆรู้สึกดีมากเลยนะที่ไม่ได้ดีใจเลยอ่ะดีใจเอานี่ดีกว่ามาถึงไฮไลท์ของเราอ่ะลองดูเราบอกว่าอยากได้ใช่ไหมเฮ้ยโอ้ยมีแต่ของนิ่มๆมากมาของคนเยอะคือจริงๆอ่ะเราอยากได้เองทั้งนั้นเพชรฝากไว้บนรถเคเลยเดี๋ยวนี้อยู่ในกล่องเฮ้ยโยที่ทำไมเยอะขนาดนี้เอาอีกอันหนึ่งมีตัวอะไรข้างในลองดูเฮ้ยจับใหม่ได้ปะเอ้ยหมายถึงว่าแบบจับใหม่ความเสียใจมันเป็นเพชรมีอะไรจะบอกอันนี้เป็นคอนเทนต์ที่จริงๆอ่ะคุณกิฟต์คิดมาแล้วก็คนที่จะได้รางวัลจริงๆเป็นเพชรแต่เพชรจับไม่ได้ถ้าเป็นแบบแค่นั้นมันก็จะไม่ใช่เควายไงพี่บอยขอของหน่อยเดี๋ยวมีอีกเหรอมีอีกอ่ะคุณเก็บได้รางวัลใหญ่โอ้โหความเสียใจมันเป็นอย่างนัดกันไปแค่ดีไม่ใช่ก็นี่ไงแผ่นซ้อนแผ่นตอบใจตัวเองจับฉลากได้จับฉลากได้อ่ะแล้วดิไปด้วยเราดูแฟงจริงป่ะตอบใจตัวเองเรียบร้อยแฮปปี้ป่ะแฮปปี้เอ๊ะเดี๋ยวนะเอ๊ะเฮ้ยอะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรครับเนี่ยไม่มีของไม่เอาเต้นทำไมเต้นไปก่อนจริงป่ะเนี่ยต้องรำแล้วจังหวะนั้นต้องขึ้นไปรำแล้วแหละต้องขึ้นไปรำแล้วขอบคุณครับเอ้ยคนคิดแผนการนะครับคนที่แผนการคือพี่โอนี่ครับเฮ้ยมือสั่นมือสั่นนี่ก็จบปีแล้วนี่เป็นเทศกาลแห่งงานให้หมดไปแล้วนะครับปีนี้ก็ทุกคนตั้งใจทำงานหมดก็ปีหน้าขอให้คุณเพชรเราหางานที่ดีได้อ้าวมันอ๋อนี่คือครั้งสุดท้ายใช่ไหมขอบคุณทุกคนนะครับอะไรคือคำเนี่ยไม่แต่จริงจริงเหรอเออจริงเอาไปจริงอะไรไม่แมวแค่อะไรก็แมวแค่สำหรับปีใหม่นี้นะครับผมใครไปเที่ยวไหนนะครับคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับของน่ารักแบบนี้นะครับสามารถไปหาซื้อกันได้นะครับที่โมชิโมชินะครับตอนนี้นะครับเขามีกิจกรรมนะครับ #challenge บน IG นะครับกับสามีจอมป่วนนะครับผมแถมมีโอกาสลุ้นรับรางวัลนะครับมูลค่ากว่า 80,000 บาทนะครับผมเดี๋ยวเคจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเล่นฟิลเตอร์ให้ดูเลยดีกว่าแป๊บนึงนี่เป็นยังไงครับทุกคนฟิลเตอร์ที่เคบอกนะครับน่ารักไหมที่เคเล่นอยู่นะครับจะเป็นแผ่นๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูซ้ายขวามือด้วยนะครับมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเครอดูอยู่นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เป็นคอนเทนต์อ่ะเป็นคอนเทนต์คุยนะได้ครับรอเล่นเอาไปให้ไม่ได้จะแบบนอนเลยนะนอนเลยนะนอนเลยนะนอนเลยนอนเลยนี่ดูอีกคนหนึ่งอุตส่าห์ดีใจอ่ะอุตส่าห์ดีใจเดี๋ยวนะไม่จริงไม่จริงอ่ะ